นับเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โคโรนาแวคของซิโนแวคเวชภัณฑ์จากจีนที่ไทยได้รับมาแล้วกว่า2ล้านโดสและฉีดให้กับประชาชนมากกว่า 600,000 โดสล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขชิลีได้เปิดเผยผลการวิจัยวัคซีนยี่ห้อนี้พบว่ามันมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้ถึง 67% หลังได้ทำการศึกษาจากชาวชิลีที่ได้รับวัคซีนครบได้เพียงแค่โดสเดียวและยังไม่ได้ฉีดตั้งแต่2กุมภาพันธ์ถึง1เมษายน2564ราว10ล้าน5แสนคนนอกจากนี้ยังพบวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้ออาการรุนแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้ถึง 85% และป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 80% เมื่อฉีดครบ2โดสทั้งนี้ซิโนแวคเคยมีการทดลองทางคลินิกแบบควบคุมในบราซิลพบประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้เพียง 50.38% ส่วนในอินโดนีเซียพบป้องกันได้ 65.3% ขณะที่ตุรกีพบป้องกันได้ 83.5% ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดจึงทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าผู้เจรจาข้อตกลงกับซิโนแวคในการสั่งซื้อ60ล้านโดสในระยะ3ปีพร้อมให้ทดลองทางคลินิกถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นการเสี่ยงเดิมพันได้ถูกต้องซึ่งล่าสุดวัคซีนซิโนแวคในชิลีเริ่มมีจำนวนลดลงแถมอีก14ล้าน2แสนโดสจะได้รับการส่งมอบครบในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ทำให้ต้องหันไปใช้วัคซีนของไฟเซอร์บิโอเทคมากขึ้นโดยชิลีเป็นอีกชาติที่มีการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนธันวาคม2563จนปัจจุบันฉีดไปแล้ว 13,352,602 โดสมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 7,777,019 คนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 1,136,435 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 42,920 คนและเสียชีวิต 25,317 รายแต่ทว่าชิลีก็เพิ่งประสบปัญหาผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นหลายพันคนต่อวันในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยเหตุไวรัสสายพันธุ์ใหม่ P.1 จากบราซิลที่แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและอีกส่วนมาจากคนในประเทศกาดตกหลังฉีดวัคซีนมากถึงหลักล้านคนจนชาวชิลีรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยและรัฐบาลก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาในการคลายล็อกกิจกรรมร้านอาหารรีสอร์ทรวมทั้งเปิดพรมแดนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจึงทำให้พลเมืองไม่ป้องกันตนเองทั้งการรักษาระยะห่างและไม่สวมหน้ากากอนามัยจนในที่สุดโรคโควิด-19 ก็กลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง